เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านคำว่าเห็นตัวเองเห็นอย่างไรโยมยืนอย่าชิดกล้องอย่าให้เดียวเดินหน้าเดินถอยหลังเองไม่โยมคนที่ยืนชิดกล้องปกติคนเราไม่เคยรู้จักเห็นตัวเองเพราะไม่รู้คำว่าเห็นตัวเองเป็นยังไงโยมยืนระหว่างบอกใหญ่เขาจะให้เดินมาข้างหน้าโยมลองเดินมาข้างหน้าสี่ข้างเก้าสิเดินยังไงถึงจะมีสติอันนี้ก็ยังไม่ดีเพราะไม่เห็นตัวเองคำว่ามีสติมันจะเห็นตัวเองเห็นตัวเองยังไงโยมลองเดินถอยหลังไม่อย่างเดียวตายข้างหลังเดินช้าพอโยมีสติจากการเดินถอยหลังเดินถอยหลังมีสติมากขึ้นใช่ไหมแล้วมันเห็นตัวเองเดินอย่าล้มนะอย่าพลาดล้มนะมันเห็นการเดินที่ระมัดระวังไหมอันนี้คือเห็นหยุดไม่ต้องเดินไม่ต้องคิดถ้ายืนข้างหลังเป็นหน้าผาด้วยอีก2เมตรจะถึงหน้าผายิ่งถ้าเป็นหน้าผาจริงๆเดินไปแล้วด้วยเดินไปยิ่งระมัดระวังมากขึ้นไหมและยิ่งเหมือนมีสติยังยันบวกเห็นตัวเองอย่าเดินแล้วตกหน้าผาเห็นไหมอันนี้คือเห็นด้วยสติไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้ visualization ไม่ได้จินตนาการไม่ได้มโนนะก็เรียกว่ามีสติแล้วจิตมันแยกเหมือนกับจิตอยู่เหนือกายและจิตเห็นกายเข้าใจไหมใครที่มีสติแล้วแยกจิตแยกกายเก่งมากใครมากคนตาบอดโยมลองโยมอยากรู้ไหมว่าคนตาบอดเขาเห็นกายเดินเห็นยังไงเขาถึงสามารถเดินแล้วก็ช่วยตัวเองได้โยมก็ลองแกล้งหลับตาแล้วเดินมาข้างหน้าจนกว่าหลวงพ่อบอกว่าหยุดพอลาโยมก็มีสติมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นไม่ได้เห็นเป็นภาพแต่เห็นการเดินที่ระมัดระวังแล้วก็หยุดเห็นตัวเองไหมแล้วต้องเลือกไหมต้องคิดไหมต้องวิชุลัยไหมเราไม่ได้เห็นเป็นภาพเราเห็นเป็นอาการใครเป็นเห็นเป็นภาพก็บ้าเข้าใจไหมเห็นเป็นอาการใครไปในหน้าพยายามนึกเป็นภาพไปเดินก็เข้าโรงพยาบาลได้ก่อนในทั้งหมดเข้าใจไหมก็เห็นเป็นอาการแล้วนอกจากใครลองเดินถอยหลังทีนี้ไม่ต้องหลับตาเห็นอาการเดินถอยหลังไหมถ้าใครเห็นเป็นภาพก็เพียงเข้าโรงพยาบาลได้สำเร็จเห็นเป็นอาการโอเคไหมใช่ไหมอย่าเป็นมโนมากเราบอกว่าเห็นการกระทำอยู่ลองเดินอยู่กับที่เดินกับที่นี้เห็นตัวเองกำลังเดินอยู่กับที่ไหมเห็นการเดินไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาตัวเองกำลังเดินเห็นเป็นอาการเดินเห็นไหมเพราะนั้นตอนนี้ไปติดที่ไปสมมติเลยเห็นพองเห็นยุบนึกว่าเห็นเป็นท่าเขาเห็นเป็นว่าอาการตอนนี้ทองกำลังทองกำลังยุบโยมเห็นทองทองยุบไหมตอนนี้เห็นเป็นอาการมันยากไหมก็เห็นทองกับเพื่อเห็นไหมเห็นเป็นภาพป่ะเห็นเป็นอาการเป็นใหญ่ใหญ่อ่ะไหนเราขึ้นไหวตัวทำท่าเล่นกีฬาที่ตีแบดเราเห็นท่วงทีท่าทางอาการที่เรารับลูกสอนลูกเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นแบบนี้
ม่ได้เห็นเป็นหน้าเห็นว่าเรากำลังทำอะไรเข้าใจยังนะแล้วเราเห็นไหมว่าแมตช์นี้เราเล่นได้ดีมากเลยตบได้แรงมากเห็นเป็นภาพป่ะเห็นเป็นอาการเข้าใจไหมเข้าใจเขาไม่เห็นได้ยังไหนลองแต่งเนื้อแต่งตัวดิเห็นอาการแต่งเนื้อแต่งตัวเราไหมก็เห็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเวลาโกรธเห็นตัวเองกำลังโกรธก็เห็นเหมือนเห็นตัวเองกำลังแต่งตัวแต่งตัวขยับแต่ตอนนี้อารมณ์กำลังขยับเห็นอาการใครไปเห็นเป็นภาพก็เห็นว่ากำลังโกรธใช่ไหมกำลังโมโหเห็นไหมต้องนึกไหมต้องคิดไหมเวลาโมโหเห็นไหมโมโหแล้วเป็นไงโอ้โหสั่นตัวแล้วก็อารมณ์รุนแรงมาหมดเลยทั้งพันธุสภาพทั้งกิริยาการมาหมดเห็นคำพูดเลยไหมไอ้แล้วคำพูดมันมีรูปร่างหรือเปล่าแต่เห็นคำพูดตัวเองไหมก็เห็นแบบนี้ก็ใจยังไหนลองหลับตาแล้วลองเคลื่อนไหวมือดิเห็นการเคลื่อนไหวมือไหมเนี่ยเห็นไหมก็เห็นแบบนี้เพราะนั้นโยมทำเลยพ่อบอกหลวงพ่อบอกเห็นอย่างนี้ทำเลยเพราะนึกคิดก็ไม่เข้าใจไม่ใช่นะไหนลองกำลังกินข้าวดิตักเห็นไหมว่าเรากำลังตักข้าวเห็นไหมกำลังเคี่ยวข้าวเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นแบบแล้วเวลาเห็นเนี่ยจิตว่างไหมแม่ก็แค่นั้นจบแล้วและถ้าเห็นทำอาการและความรู้สึกที่มันเป็นไปไหนเห็นทั้งอาการและละเอียดถ้าสามารถเห็นได้นะไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากอาการนั้นสิเวลาขยับเคลื่อนไหวมันมีเคลื่อนไหวมันมีอาการพอมีอาการมีรู้สึกไหมรู้สึกไหมมีไหมถ้าเราสติละเอียดเห็นไปที่แม้กระทั่งความรู้สึกอื่นๆที่เกิดขึ้นเราความเป็นไปของความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเห็นความรู้สึกตัวโยมเห็นความรู้สึกตัวไหมขยับความรู้สึกตัวเห็นไหมในเราหลับตาเลยแค่นี้เองที่ความรู้สึกตัวกำลังขยับเคลื่อนไหวยิ่งแค่เห็นไปที่ความรู้สึกตัวเป็นไงจิตว่างไหมว่างใช่ไหมเราหายใจมันมีความรู้สึกไหมถ้าโยมดูไปที่ลมหายใจจะมีแต่คิดแต่นึกถ้าโยมเห็นถ้าโยมไปลมหายใจโยมก็จะบังคับลมหายใจมีแต่คิดแต่นึกแต่ถ้าโยมเห็นไปที่การหายใจอาการพูดสั้นๆประการการหายใจเข้าการหายใจออกการหายใจเข้ายาวอย่างไรการหายใจออกสงบไหมนะและถ้าเห็นทั้งอาการและความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกของลมเบาและจิตใจรู้สึกตัวโปร่งเพราะได้สูดอากาศสดชื่นเห็นทั้งความรู้สึกด้วยความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏมันสงบแบบว่ามากขึ้นไหมตอนนี้ลองเห็นตัวเองแบบเซลฟี่สิยกกล้องขึ้นมาเดี๋ยวดูกล้องสิให้ดูกล้องมันจะเห็นตัวเองได้ไงเวลาเซลฟี่เราไม่ดูกล้องแต่เราเห็นไหมว่าเราแอคชั่นเป็นยังไงเห็นอาการในการแอคชั่นขณะเซลฟี่ไหมยักย้ายไถ่เทโคตรท่าสิแต่มันเห็นไหมสมองไหมไม่คิดอะไรใช่ไหม
เห็นแต่ปัจจุบันใช่ไหมแล้วลองเซลฟี่รอบๆตัวเองดิสวยทั้งรอบกายดูดีทั้งรอบกายสมบัติหรือยังคิดเรื่องอื่นหรือยังคิดถึงบ้านขนาดเซลฟี่เห็นอย่างนี้ไปนั่งนึกเรื่องคิดไปนึกไปคิดทำไมก็เอากล้องมาแล้วทำท่าเซลฟี่มันเหมือนว่ามีตัวเองที่เป็นจิตวิญญาณมามองกายนี่ชันจิตแยกมาจริงไหมเหมือนกับว่าจิตวิญญาณเราชอบเซลฟี่เซลฟี่จะอะไรมันตื่นมาไม่คิดอะไรเลยมองแต่ตัวเองนะมองแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นตรงที่เริ่มเป็นสมาธิมันเหมือนเซลฟี่และเป็นสมาธิที่ตื่นเห็นตัวเองนะไอ้เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นทวนกลับแต่ถ้าเห็นหลวงพ่อที่เห็นไปข้างหน้าใช่ไหมแต่เห็นตัวเองที่มันเห็นแบบรอบๆมันเหมือนกับส่องมาส่องมาโยมไปจิตนะเห็นอย่างนี้โอเคไหมโยมไปนึกเห็นแบบเหลียวตาก็ไม่เจอเห็นอยู่ตรงไหนหาตัวไม่เห็นเหลียวตาก็ไม่เจอนึกก็ไม่เจอคิดก็ไม่เจอก็ทำเลยดิไหนลองไปร้านสวยๆดิเขาแต่งผมเราอ่ะเราเห็นไหมว่าเราถูกใจไหมความรู้สึกใช่ไหมมันบอกใช่ไหมความรู้สึกขณะที่เขาแต่งผมมันเหมือนเราเห็นเลยว่าเขาเออที่เรามีทำแล้วถูกใจเออที่เรามีทำแล้วถูกใจทำแล้วดูดีเห็นไหมก็เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสตินะแต่ไม่ใช่มามีสติเฉพาะแต่เวลาเสริมความงามยิ่งถ้าโยมทาลิปสติกนี่เห็นไหมเห็นนะถ้ายิ่งไม่มีกระจกด้วยในลองทาลิปสติกให้ดูเลยดิทาแป้งปากแป้งมันเหมือนมองตัวเองเห็นตัวเองไหมเนี่ยคือสติแต่มันจะมีเวลาเราเสริมความงามเห็นกันเลยเหมือนเวลาแต่งหน้าแต่งตาไหนลองทำท่ามวยผมดิเห็นอาการมวยผมไหมไม่ได้เห็นเป็นท่านะใช่ไหมเห็นว่าเรากำลังมวยผมอะเห็นแล้วเป็นไงสงบไหมแล้วถ้าหลวงพ่อของหลวงพ่อประสบการณ์นะหลวงพ่อไม่รู้จะมวยผมไงไม่มีผมแต่หลวงพ่อโกนหัวแน่โกนหัวตอนโกนหัวด้านหน้านี่นะมันมีกระจกมันก็เห็นง่ายๆแต่พอไปโกนหัวข้างหลังไม่มีกระจกมันมีอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาเพราะว่าไอ้กระจกมันก็ต้องเห็นว่าเรากำลังโกนหัวคือเราเห็นข้างหน้าแต่ตรงข้างหลังนี่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาแต่เราเห็นด้วยความรู้สึกได้ใช่ไหมมันทำให้ความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมายิ่งสิ่งใดที่ตาเห็นความรู้สึกตัวในการกระทำขณะนั้นมันจะตื่นชัดเป็น consciousness เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเป็น consciousness หรือเรียกว่ากายก็มีกายและวิญญาณ body consciousness นะและเห็นด้วยตาจากคูวิญญาณเห็นยังไงทำท่าถ่ายรูปนับหนึ่งเวลานับหนึ่งไม่แค่หรือว่าทำท่าถ่ายรูปโยมพอดีกล้องไม่ได้ติดมาพอนับหนึ่งที่โยมมองกล้องใช่ไหมแต่ไอ้ตรงที่มองคือตาใช่ไหมแต่ตรงที่นับสองมันเหมือนโยมีจักขุวิญญาณเดียวตาสามารถเห็นไปข้างเดียวเรายิ้มแล้วมันมีแววตาเกิดขึ้นมาไหมนั่นคือเราเห็นเพราะนั้นเห็นอันนี้ก็คือทำให้ consciousness จากวิญญาณเกิดเข้าใจยังไอ้ที่เรามาภาวนาทั้งหมดเนี่ยนะภาวนาเพื่อ
ให้จิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาเอาขออาสาสมัคร5คนกองสาธิตแล้วเนี่ยมายืนข้างหน้าผู้หญิง3คนผู้ชาย2คนมาเดินมาข้างหน้าใครก็ได้มาผู้ชาย2คนหลวงพ่อต้องไปอธิบายด้วยผู้ชาย2ผู้หญิง3เอามายืนตรงนี้ถ้าหนุ่มดีกว่ามามาดิพอเดี๋ยวมันก็ต้องแอคชั่นหน่อยเอามาจบด้วยกันนะครับนั่นแหละตรงนี้ยืนตรงนี้ตรงนี้เอาผู้หญิงมา3คนผู้ชายอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นวงกลมคนเราประกอบด้วยขันธ์5ขันธ์5คืออะไรโยมคนนี้ก็คือรูปคนนี้ก็คือเวทนาคนนี้ก็คือสัญญาจำความจำได้ไหมคนนี้คือสังขารคือความคิดคนนี้ก็คือความคิดนี่คือปกติโยมจะจำแนกเป็น2กายกับจิตนะครับรวมผมมาดิแม่กายแยกมาปกติโยมจะแยกเป็น2แล้วโยมก็ไม่ตื่นสักทีเพราะโยมเหมารวมหมดเลยไอ้ตรงที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตแต่มันมีลักษณะต่างกันตรงที่เวทนาคือจิตที่ปรุงแต่งสัญญาคือจิตที่ปรุงแต่งสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งแต่วิญญาณคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมเมาโยมนั่งกำหนดรู้ลมหายใจโดยที่จิตรู้ของโยมเมาอยู่ในเวทนาสังขารวิญญาณหลวงปู่กัสสปะท่านบอกให้จำแนกเป็น3ก็คือกายจิตวิญญาณวิญญาณคือจิตรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่อันนี้คือจิตจิตที่เขาเรียกว่ามังคีมานมันลิงเวทนาสัญญาสังขารเขาเรียกว่าลิงโอเคไหมจิตปรุงแต่งอุบายง่ายๆอยากจะรู้ไหมว่าภพชาติโยมอยากติดใจไหมหรืออยากหลังใจอยากมากกว่านิพพานไหมอยากจะรู้ไหมหลวงปู่กัสสปะบอกว่ารอให้วิญญาณเนี่ยมารู้ที่กายรู้ที่กายได้ไหมพอตาเห็นลูกขยับมาตรงนี้หน่อยเพราะว่าผู้ชมทางบ้านก็จะได้เห็นโยมมาตรงนี้ผู้ชมทางบ้านอันนี้นะก็อยู่ตรงกลางจริงด้วยนะตอนนี้คนเราประกอบด้วยขันธ์5นะปกติโยมจำแนกเป็นกายกับจิตแต่จิตในนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเวทนาคือจิตปรุงแต่งสัญญาคือจิตปรุงแต่งสังขารคือจิตปรุงแต่งแต่วิญญาณคือจิตรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่โดนอยู่ในโดนครอบงำด้วยจิตที่ปรุงแต่งโอเคนะตัวเดียวกับสติอ๋อวิญญาณนี่ต้องฝึกให้มีสติให้พ้นมาจากการปรุงแต่งเข้าใจไหมสติเท่านั้นที่จะช่วยให้เขาพ้นจากการเบื้องต้นหลวงปู่กัสสปะเขาบอกลองให้ฝึกสติเป็นกายยัตตาสีสติกับกายรวมจับมือเข้าไว้รู้ที่กายยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินแต่เพราะว่ากายเรามันมีช่องรับอารมณ์รับรู้สิ่งต่างๆภายนอกทางตาทางหูจมูกลิ้นสัมผัสไอ้ช่องเนี่ยตาเห็นรูปเป็นที่พอใจเป็นไงไปแล้วไปอยู่กับปลื้มพอปลื้มแล้วเป็นไงไปเลยพอไปอยู่กับคิดพอคิดแล้วเป็นไงสัญญาบอกเอาของฉันชอบจังเลยถูกใจเลยก็โดนอุปาทานสัญญาดึงไป
ปรากฏว่าวิญญาณนี่งงนะวิญญาณเราบอกอยู่กับกายนี่นะพอได้เห็นสิ่งหรือนามก็เกิดสติวิญญาณก็ถูกปรุงแต่งด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารวิญญาณของเราพูดง่ายๆแค่โมหัวมันขึ้นพอโดนใครก็พูดไม่ดีเป็นไงหูนะหูฟังใครโดนด่าด่าปั๊บโมโหโมโหไปตรงไหนดีอ่ะไปตรงนี้เลยโมโหเคืองมากเคืองมากคิดมากแก้แค้นคิดมากก็ในสัญญาก็บอกฆ่ามันเลยจัดการเลยเป็นไงกี่ภพกี่ชาติแค่หูได้ยินเสียงนี้3ทีเกิด1ชาติ2ชาติ3ชาติแล้ววันหนึ่งเกิดชาติย่าห่างไกลจากมรรคผลหลวงปู่บอกเช็คง่ายเลยเช็คง่ายเมื่อไหร่ถ้าวิญญาณเริ่มมารู้ที่กายมากขึ้น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 เองก็เฉยเฉยฟังก็เฉยเฉยนะแต่เราไม่ค่อยเฉยเดี๋ยวเราไปฝึกมวยได้ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องหัดมีสติรู้เนื้อรู้ตัวที่กายเหมือนกายเป็นฐานใหญ่เขาจึงฝึกสติเป็นกายและตาสติเพื่อให้ความรู้สึกตัวทางกายเป็นกำลังพอเวลาโยมรู้สึกร่างกายสดชื่นสดชื่นเนี่ยนะใครอยากไม่ก็โมโหได้ไหมนะคือนิดนิดแต่ไม่โมโหมากใช่ไหมแต่ถ้าโยมเหนื่อยๆล่ะง่วงด้วยกระเพียด้วยโมโหดิอารมณ์ระเบิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกภาวนาเนี่ยเราฝึกให้วิญญาณหลุดพ้นจากกองสังขารเวทนาสัญญาสังขารแล้วหลุดพ้นแล้วไปอยู่ตรงไหนไม่ใช่หลุดพ้นแล้วไปไกลไม่ได้โยมมีชีวิตอยู่นี่หลุดพ้นแล้วต้องมารู้เนื้อรู้ตัวที่กายเข้าใจไหมตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเวลาโยมมีอารมณ์มีโมโหเนี่ยก่อนจะพูดหายใจเข้าลึกๆเป็นไงก็มาอยู่ที่กายคือลมหายใจโมโหน้อยลงไหมเพราะนั้นอุบายก็คือทำไงให้วิญญาณเป็นสำนึกรู้ที่ตื่นเป็นสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์ consciousness มาอยู่กับกายแล้วก็เห็นกายด้วยนะว่ากำลังยืนกำลังเดินไอ้อยู่กับกายรู้ว่ายืนไม่พอเวลาโดนด่าขึ้นไปเลยเถอะต้องเห็นว่ายืนด้วยเวลาด่าก็ไม่เกิดก็ไม่สะทกสะท้านเพราะมองตนเห็นตนเห็นตัวเองเห็นตัวเองคนด่าก็ส่วนคนด่าตัวเราเองก็ยืนก็จะด่าเพราะเหตุใดก็แล้วแต่เป็นเพราะว่าเขาด่าแต่เราไม่ไปตะขาเราก็อยู่กับตัวเองโอเคไหมแต่ถ้าแค่รู้ว่ายืนนี่บางทีด่าไปมีสติต้องทั้งรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งปัจจุบันนะKnowing, seeing yourself, then you can overcome all distraction. Okay? ใช่ไหม ไม่ได้หลวงพ่อจะบอกแก่เนี่ย เอาโยมรู้ว่าโมโหรู้ไหม รู้ว่าพอใจรู้ไหม รู้ว่าพอใจก็ยิ่งอยากได้ นะ แต่ถ้ารู้ว่าพอใจแล้วเห็นพอใจ แล้วถ้าแต่ไปเรียนกับเรียนกับความสุขไม่ดีหรอ พุทธเจ้าบอกต้องเรียนกับความทุกข์เพราะเรียนกับความสุขนี่มันจะไม่เห็นทางพ้นทุกข์เพราะเวลาพอใจสบายใจแล้วมันก็ไม่อยากหาทางพ้นทุกข์พระเจ้าจึงว่าให้เรียนกับความทุกข์เข้าใจไหมเวลาทุกข์เนี่ยเรารู้ว่าทุกข์เห็นว่าทุกข์ยิ่งทุกข์มันบีบคั้นมันจะเกิดปัญญาหาหนทางหาความหนทางต้นก็ต้องหาเหตุก่อนทุกข์เพราะอะไรใช่ไหมไอ้ตัวเห็นทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ตาเห็นคือตัววิญญาณตัว
consciousness นะมันเห็นนะแต่ตอนนี้วิญญาณมันไม่ถึงตามหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าทุกวันนี้โดนเป็นผู้เป็นคนแค่ 8-10% เพราะวิญญาณตัวนี้โยมอยู่ในอารมณ์ 90% โยมเป็นผู้เป็นคนสามารถมีสติหาเงินหาทองสุดท้ายก็ต้องทุกข์เพราะอีก 90% โยมจมอยู่ในอารมณ์ได้นะก็ยังทุกข์เพราะว่าโยมเจตนาของโยมมันจมอยู่ในสัตว์ตนเชื่อซึ่งมันถูกเวทนาสัญญาสังขารล้างเอาไว้หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงต้องปลดเปลื้องตัวนี้ออกมาวิธีปลดเปลื้องก็คือฝึกรู้เนื้อรู้ตัวที่กายเยอะก็โยมก็ลองรู้ที่รู้เนื้อรู้ตัวที่กายก็ทั้งรู้ได้รู้สึกตัวว่าเดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่ยืนอยู่รู้ว่ายืนอยู่รู้ไหมรู้อย่างเดียวอย่างไรต้องเห็นด้วยนะพอเห็นด้วยปั๊บตอนนี้เวลาใครด่าใครโมโหมันก็ไปเหมือนกันแต่ว่ามันไปไม่น้อยโอเคไหมนะแล้วพอนั่นปั๊บมันก็จะตื่นขึ้นมามารู้เนื้อรู้ตัวตรงที่นอกจากรู้ที่กายมันเหมือนรู้มันตื่นเหมือนกับว่าไอ้ตัววิญญาณเนี่ยนะมันเป็นสภาวะพอมันตื่นแล้วมันจะมีสภาวะญาณมันจะเห็นเขาเรียกว่าจากคนเชื่อสติกาทางจิตวิทยาเขาใช้คำว่ามันจะทางฟอร์มไปเป็น higher consciousness มันเหมือนมีอะไรบางอย่างแรงรอบๆตัวเองโอเคไหมเป็น higher consciousness และ higher consciousness เนี่ยพอมันเห็นแล้วเราก็เอามาเห็นให้ชัดตอนนี้เราก็เห็นต่างๆเดินหน้าไปนั่งก็เห็นต่างๆนี้แต่ต่อไปรู้จักคำว่าเห็นโดยที่ไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องมโนโยมก็เห็นอย่างที่โยมเห็นไปนั่งๆก็เห็นไปเรื่อยๆพอโยมเห็นไปบ่อยโยมจะเริ่มเห็นชัดว่ากายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟไอ้ตรงที่เห็นเดินไปเดินหน้าถอยหลังเนี่ยจะพอเห็นไปจะเห็นไปมันมีไฟอุ่นด้วยมันมีร้อนด้วยมันมีเย็นด้วยพอเห็นมากขึ้นในตัวเนี่ยนอกจากจะเป็นรู้แล้วมันจะเป็นตัวปัญญาเป็นรู้ที่มีปัญญานะและจะเริ่มตื่นด้วยปัญญาตอนแรกเราตื่นด้วยสติเดินหน้าถอยหลังแต่มันก็ยังจมไหลได้ง่ายต่อไปเราเริ่มตื่นด้วยสติแล้วก็เอาสติมาเอามาเห็นตนมองอะไรมองกายนะมองกายมองจนกระทั่งเห็นกายเป็นแค่ดินน้ำลมไฟอย่างนั้นตอนแท้มาเริ่มมีปัญญาว่าเราโง่หรือไอ้สามอันนี้นะก็เป็นเหมือนกับภาพดวงตาอีกน้อยแหละวิชาเพราะความไม่รู้นึกว่าตัวเราเป็นตัวเรานะตัวเราจะต้องคงกระพันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บตัวเราจะต้องหนุ่มตลอดไหมเนี่ยไม่ตลอดนะนะก็นึกว่าตัวเราชีวิตยังอีกนานยั่งยืนนะก็เลยเสพเยอะเสพความสุขเยอะแต่พอโยมแก่แล้วร่างกายมันเสพไม่ไหวแล้วนะมันก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มเห็นแล้วว่าแล้วเราจะหาหนทางคนทุกข์ยังไงพอรู้แล้วว่าไอ้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่าชีวิตมันยังอีกยาวนานพอเริ่มแก่มากขึ้นร่างกายก็ป่วยเจ็บแล้วก็อะไรต่างมันเริ่มเห็นแล้วว่านะเราทุกไปถึงทั้งกายทั้งจิตใจวิญญาณทุกด้วยทำไมไม่ทุกใช่ไหมทำไมไม่ทุกก็ต้องหาเหตุมาทุกเพราะอะไรทุกเพราะอะไรป่วยทางกายแต่มันทุกไปถึงใจเพราะอะไรก็เพราะเราไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราถ้าเรายอมรับว่ากายเรากายของเราก็ต้องตายใครๆก็ต้องตายก็ทุกข์ก็ทุก
ม่ใช่พวกต้องขันขันห้าเพราะคนเรายังไงก็ต้องมีขันห้าแต่พวกเพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่ารูปเป็นของเราเวทนาความสุขก็ต้องสู้ต่อตลอดไปแต่ความสุขวันจางชายไปเราไม่ยอมรับกระทบนะแล้วก็ทุกข์ก็เพราะอะไรก็เพิ่มเพราะว่าเรามีความจำได้หมายรู้ว่านี่คือของฉันแล้วก็หวงแหนจำเยอะหวงแหนเยอะพอจำเยอะก็คิดเยอะคิดที่จะยังไงก็แล้วแต่จะบำรุงรักษาให้มันเป็นของเราตลอดแต่ที่ไหนล่ะลืมหลักความจริงว่าแม้แต่ตัวเองก็รักษาไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ต้องแก่ไม่ให้เจ็บก็ต้องเจ็บไม่ให้ตายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นเนี่ยเราหลุดพ้นที่จิตแต่วิธีหลุดพ้นต้องมาเริ่มที่พิจารณาโอเคไหมเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ยอมทำโอเคไหมพอเราพิจารณาใจเห็นความเป็นจริงมันก็จะเริ่มเห็นไปถึงเวทนาขันธ์โอ้ความสุขความพอใจชั่วคราวชั่วคราวใช่ไหมมันเริ่มเปิดมาหรือยังนะยิ่งเป็นไงพื้นราคาราคาเราแก่มากขึ้นมากขึ้นอยากแต่ว่ามันไม่มีแรงจะไปเอาอีกแล้วโอเคมันก็เริ่มเห็นว่ากายเราก็ไม่เที่ยงพอยอมเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราก็วางตัวตนเราก็เห็นว่าเราที่ผ่านมาใช้ชีวิตขนองมากเกินไปไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ว่าจะยั่งยืนไม่ว่าจะสวยจะสาวตลอดพันปีที่ไหนได้บางทีก็40 50ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็เริ่มทุกข์แล้วโอเคแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้วิญญาณของโยมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วพอเห็นว่าแล้วอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อุปาทานมันเป็นอยู่ในสันดานเพราะเราเกิดมาในภพใดชาตินะมันเลื่อนมาทุกภพทุกชาติมาชาตินี้มันเลื่อนต่อโอเคไหมแล้วมันก็มองเห็นว่าเพราะเราความจำได้ไหนรู้ปัจจัยสัญญาสัญญาอันเนื่องท้ายที่สุดก็คือปัจจัยสัญญาอุปาทานสัญญามันปรุงทุกอย่างเลยใช่ไหมไอ้อย่างนี้ความที่ยังสงบได้นะเวทนาก็ยังสงบได้นะแต่ไอ้ปัจจัยสัญญาสัญญาเนื่องท้ายที่อยู่ในสัญญามันนั่งดึงใจเออด้วยไม่อยากให้มันก็บอกเอาอีกหน่อยนะไม่มันเล่ามันนั่งดึงใจเกินทนไม่ได้โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เริ่มที่จะเห็นกายพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าทีวันนี้วันสาระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าทุกข์เพราะอะไรพระเจ้าว่าทีปัญญาปัญญาการุณาพ่อเห็นนะทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าลูปูปาทานขันโตเวทนูปาทานขันโตสัญญูปาทานขันโตสังขารูปาทานขันโตขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ยึดมั่นแห่งการยึดตั้งคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารเรายึดอยู่ตลอดเวลาขันธ์ห้าทุกข์นะพระเจ้าก็ทรงถามให้มาพิจารณาเรื่องจากพิจารณาเมื่อเห็นขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งแล้วก็ถามพระเจ้าว่าคือว่ารูปที่เราเรียกเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นด้วยตาป่ะมันเห็นด้วยสัมผัสรู้ของวิญญาณมันเห็นด้วยความรู้สึกตอนนี้สัมผัสรู้ของโยมมันตื่นนิดเดียวเราเลยบอกว่าต้องหัดรู้สึกตัวแล้วเราก็หัดเห็นให้ความรู้สึกตัวถ้าสำนึกรู้โยมตื่นมากความรู้สึกตัวมันจะเริ่มทานฟอร์มไปเป็นสำนึกรู้อันบริสุทธิ์ตื่นมากขึ้นมากขึ้น 30-40% มันจะเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มเห็นชัดตามความจริงโดยที่ไม่ต้องคิดเห็นเลยว่าเห็นทุกข์เลยว่าเห็นเหตุในทุกข์เป็นความเป็นเหตุในทุกข์เห็นความแบบทุกข์เป็นความเป็นความแบบทุกข์เห็นทางไปสู่ความแบบทุกข์โดยเป็นหนทางไปสู่ความแบบทุกข์อันนี้มันเห็นด้วยตัวคอนเชียสเนสมันไม่ได้เห็นด้วย
เริ่มต้นตัวคอนชัสเซนตื่นมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่กายเราจะได้เรายืนอยู่บนฝั่งน้ำคือกายเราเห็นสิ่งสกปรกในน้ำน้ำคลำสิ่งที่สกปรกในน้ำคือในน้ำอารมณ์ของเราอะมันมีแต่เวทนาสัญญาสังขารแต่ว่าเราก็ยังก้าวขาลงไปอยู่ในไปยืนอยู่ข้างในในอารมณ์เวลาโยมเป็นไงนั่งภาวนาที่ร้อนหลับตาเป็นไงวิญญาณยังอยู่ข้างในเลยรู้ตัวก็ยังไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นะรู้แบบรู้ก็รู้แบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารมันครอบงำอยู่เข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่อเลยบอกโยมลืมตาก่อนสลัดความคิดเพราะลืมตาสลัดได้ง่ายจริงไหมลืมตาแล้วก็มองกว้างๆแล้วก็เห็นกาย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 เพื่อที่จะสลัดทั้งเวทนาสัญญาสังขารให้มันหายไปหน่อยแล้วค่อยนั่งหลับตามองด้วยสติตัวนี้ตรงใช้คำว่าใช้สติเพราะสติแล้วตัววิญญาณจะแข็งขึ้นเข้าใจไหมพอวิญญาณชัดขึ้นแล้วโยมจะได้เห็นได้ว่ารู้ก็ส่วนหนึ่งนะลมหายใจหรือรูปยืนรูปนั่งรูปเดินก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เบื้องต้นต้องมาแยกสิ่งที่ถูกรู้กับรู้ก็คือวิญญาณคือจิตที่บริสุทธิ์รู้ก็ส่วนหนึ่งรู้ก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งกายเคลื่อนไหมแต่รู้ว่ากายเคลื่อนรู้เคลื่อนไหมรู้ไม่เคลื่อนต้องหารู้ให้เจอก่อนนะโยมจะหารู้ในการคิดนะหาไม่เจอหรอกมันพาโยมคิดตลอดเวลาหารู้ในการยินดีพอใจอยากได้ไหมไม่ได้กำลังเคยอยู่นะจะหารู้ในการเรียกว่าจะความจำได้ไหมหาไม่เจอในที่ความจำต้องหารู้ในการมามองกายเห็นกายกายเคลื่อนแต่มันมีสภาวะรู้ทั้งที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีนิดเดียวเพราะอีก 90% มันอยู่ในอารมณ์ในเวทนาสัญญาสังขาร 10% มันตื่นก็เริ่มที่ 10% เนี่ยแต่วันนี้ให้รู้จักคำว่า 10% ก่อนด้วยการเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังให้แม้ 10% มันตื่นแต่นั้นมันมีรู้ตื่นขึ้นมาถ้า 10% ตื่นเดี๋ยวจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเป็น 30-40-50% ไอ้ 30-40-50%อยู่ที่ภายในใจเราต้องมีปราโมทย์เปิดบานมีรอยยิ้มยิ้มแล้วโยมรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไหมถ้าโยมคงทุกข์รู้เนื้อรู้ตัวไหมเพราะนั้นถ้าใครภาวนาแล้วไม่ยิ้มนะกลับไปเรียนรู้เสียเวลาเพราะว่ายังไงก็ไม่ถึงนั่งไปก็จมนะไปเรียนรู้อยู่บ้านไม่ได้ผลมันนั่งอย่างนี้จมไปนะภาวนาไปสุดท้ายก็ต้องลงไปบาดาลเลยไปหลับอยู่ในบาดาลบางทีคนบางคนหลับลึกเลยนะหลับลึกจนทั้งตัวนี่กลายเป็นไม่รู้อะไรข้างในเป็นอะไรเลื้อยขึ้นมาเลยโกงลึกเลยเพราะนั้นใครที่ไปฝึกอะไรเปิดตามจออะไรมันไม่ใช่หรอกจมแล้วก็อาการต่างแสดงมาเลยกี่พวกกี่ชาตินะหลับลึกจนจมแต่แถมใจรู้ขาดทุกเลยคนนี้นั่งแล้วก็เหมือนงูเลยคนนี้ก็เหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนอะไรต่างตายไปคุยให้มันขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงมันอีกใช่ไหมพอนั้นมีอะไรต่อวางหมดเลยงูหมาเป็นใจวางหมดเลยไม่เอาเพราะมันเป็นสัญญาต่อยิ่งไปใกล้ที่มันก็ยิ่งเล่นงานเราโอเคไหมนะวางหมดเลยจะเป็นงูจะเป็นพญานาควางหมดเลยไม่เอาโอเคไหมตัวเราคนเดียวเพราะนั้นใครวางให้หมดแต่ถ้าเราเห็นปัจจุบันเรานั่งอยู่ก็ต้องเห็นด้วยว่า
พราะนั้นหลวงพ่อเลยบอกว่าไอ้ตรงที่สติโยมอ่ะโยมต้องอยู่กับตัวกรรมฐานอ่ะถ้าใช้อนาปาก็ต้องรู้ลมหายใจตั้งแต่เริ่มต้นจนเรียกว่าไปถึงเชียงใหม่อ่ะนะจะไปแม่ข้างทางนครสวรรค์อายุทยาเห็นรูปเห็นนี่ไม่มาทุกที่หมดเลยลมหายใจทิ้งไม่ได้หรือถ้าใครจะใช้พองยุบก็ต้องพองยุบพองยุบตรงที่มีสติสติตรงไหนตรงมองโอเคไหมแต่พอเรามองแล้วเราสังขารน้อยลงนะแต่ว่าสัญญาณสัญญาณมันขึ้นมาสมมติแต่สังขารสัญญาณนี่สัญญาณเดี๋ยวก็เป็นปีติบ้างเดี๋ยวก็เป็นสุขบ้างเดี๋ยวก็ปีติสุขไม่เป็นไรบางคนสัญญาที่น่ากลัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับสัญญาณนะก็คือวางหมดเลยถ้าเราไม่วางนะยังชอบปีตินะบางทีสัญญาบางอย่างที่น่ากลัวตื่นขึ้นมาตกใจไม่เป็นไรเลยมันต้องวางหมดเลยเพราะใครจะรู้ว่าสัญญาเก่าเป็นไงใช่ไหมเพราะนั้นโยมก็มีมองมีเห็นเห็นก็คือตัวปัญญาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแค่สัญญาเห็นอันนี้เขาเรียกว่าตัววิปัสสนาญาณนะถ้าโยมไม่มีเห็นนะตอนนี้ปรากฏว่าโยมยังจมอยู่โยมก็ดูลมหายใจมองลมหายใจแต่ไม่เห็นแต่ลมหายใจแต่หลวงพ่อเห็นความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏตอนนี้ถ้าเราดักไว้ก่อนเห็นความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏเราเห็นแต่นั่นเริ่มไว้ก่อนเดี๋ยวมันแข็งเลยแล้วมันจะครอบเราโอเคไหมเราเห็นไว้ก่อนแล้วเราก็จะโกรธไม่เก็บกระแสโอเคไหมนะเพราะนั้นตอนนี้ตัวที่เอกก็คือตัววิญญาณแต่ตอนนี้ตัววิญญาณจะตื่นได้เนี่ยนะต้องมีคอนเซนเทรชันให้อินไซต์เนี่ยพอมันเห็นแล้วมันจะเริ่มออกมาแต่ว่าถ้าอินไซต์เห็นต้องเห็นจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อมีสมาธิไอ้ตัวที่สมาธิที่คำว่าแน่วแน่อยู่กับลมหายใจมองลมหายใจมองเพื่ออะไรรู้ไหมมองเพื่อให้เวทนาสัญญาต่างๆเขาสงบลงถ้าโยมเจอวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นไงแล้วตัวนี้ไม่สงบปัญหาใหญ่วิปัสสนาเกี่ยวข้องนะจริงไหมเพราะนั้นหลวงพ่อบอกต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเสมอกันคู่กันไปนะสมถะอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะตัวนี้มันจมเข้าใจไหมไม่เห็นไม่แต่ตัวเองนะเห็นแต่ลมหายใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งหลับไปทำไมล่ะนั่งหลับไปใช่ก็ไม่เห็นตัวเองก็ไม่ได้ก็เลยบอกไอ้ตัวเนี้ยเริ่มต้นลืมตาเห็นกายได้ไหมเห็นเรือไม่ต้องทำเรือเห็นที่ความรู้สึกได้ไหมเห็นกายเคลื่อนไหวขยับได้ไหมเรือไม่ต้องทำเรือไม่ต้องมานอนไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องคิดเห็นคือเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นที่ความรู้สึกเนี่ยบางคนบอกว่ายังเห็นไม่เป็นความรู้สึกแล้วพอพูดไม่ได้ก็สอนทำความรู้สึกในการย่างเนื้ออาจย่างเท้าคู่แขนทำความรู้สึกตัวได้ไหมพอเราฝึกทำความรู้สึกตัวเดี๋ยววันหลังมันมีเห็นพอมีเห็นแล้วมันได้ชำนาญพอขยับก็รู้ก็เห็นขึ้นไปก็รู้ก็เห็นเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็สอนโยมเรื่องเห็นเนี่ยหลายคนบอกงงยังเรื่องเห็นยังไงผมก็งงที่งงนะโยมจะเริ่มทำความรู้สึกตัวก็ได้คู่แขนก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วยมันก็จะแข็งเย็นช้าเดินก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วยแต่ตัวที่โยมกำหนดเนี่ยมันตัวสตินะตัวมองทำให้จิตเขานิ่งสงบจากเวทนาสัญญาสังขารนะแต่ถ้าโยมมองอยู่เดียวและสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะอยู่ตรงที่ความรู้สึกตัวในการเดินถ้ามีสัมปชัญญะเราจะเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นด้วยความรู้สึกเป็นไงใช่ไหมโยมมีถ้าสมมติว่าวันไหนโยมกลับบ้านนะมืดหากุญแจกลับบ้านในโยมว่าโยมกุญแจไหนหรอโยมลองล้วงสิว่าอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายโยมนะกุญแจโยมไว้ในกระเป๋านะแล้วมันมืดอ่ะแล้วโยมก็ขำหากุญแจนี่ตรงที่ขำนะ
โยมจะบอกได้ว่าอันนี้กุญแจกุญแจกุญแจห้องกุญแจครัวกุญแจอะไรคำแล้วมันบอกได้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นที่ความรู้สึกโอเคไหมโยมครับได้ไหมหลวงพ่อครับอาจารย์อ่ะไปวัดนี่แบบเกือบๆรู้กุญแจเลยโอ้มาดังสอนโยมได้แล้วโยมลองคำหากุญแจนี่จับ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 รู้สึกว่ามันยาวๆสั้นๆโอ้กุญแจว่ากุญแจห้องผมไม่ใช่กุญแจคำแล้วรู้สึกไหมหรือว่าโยมลองคำนี้จะหาเรียน5เรียน10เนี่ยจะบอกได้ไหมว่าเรียนอะไรไม่ต้องรู้คำก็รู้สึกไหมแล้วมันเห็นได้เยอะหรือเปล่ามันเห็นได้รู้สึกเข้าใจยังเห็นได้รู้สึกอ่ะตอนนี้วิธีฝึกก็คือเห็นได้รู้สึกคำตัวเองบางทีเวลาเราอาบน้ำเห็นไหมมันจะต้องฝึกกับกายนะถึงจะชัดฝึกตรงที่อาบน้ำเช้าไปเลยจับก็เหมือนกับเราเห็นด้วยรู้สึกโอเคไหมได้เรื่อยมากเลยอาบน้ำไปอยู่ก็อยู่กับความคิดใช่ไหมตอนนี้โยมก็ต้องหัดมองรูปตื่นรูปที่กำลังอาบน้ำมองแบบให้มันติดที่มาหลุดมองตัวเองกำลังอาบน้ำแล้วก็เห็นตัวเองกำลังเช็ดหน้าเช็ดตาถูสบู่ได้เห็นไปถึงใจด้วยใจเรามีความพอใจไม่พอใจอะไรเห็นแล้วมันก็จะเบาบางลงสุดท้ายหลวงพ่อบอกโยมฝึกอะไรไหมโยมบอกฝึกสมาธิกับวิปัสสนาหลวงพ่อก็บอกฝึกมองแต่เห็นโอเคไหมฝึกมองแต่เห็นกันนั่นเองกินข้าวโยมเคยมองการเคี้ยวข้าวไหมแค่จะไม่เคยมองเลยเคี้ยวมองบ้างไหมก็ฝึกมองไงมองแล้วก็เห็นอะไรไอ้เห็นการเคี้ยวข้าวเห็นแต่เห็นความรู้สึกอื่นบ้างเห็นได้ไหมความอร่อยความถูกใจความไม่ถูกใจเห็นรู้สึกมันจะได้ไม่เผลอไม่หลงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการฝึกภาวนาสรุปแล้วอยู่ตรงที่สองคำมองบนเห็นตนเข้าใจยังทั้งวันเลยนะไอ้ดูเนี่ยเราดูคนอื่นแต่เรามองแล้วก็เห็นไหมเรามีความพอใจไม่พอใจกับคนนั้นเห็นไหมถ้าไม่มองมันก็เห็นไม่ชัดมันต้องมองแต่ไม่ใช่เฉลยตาดูมองด้วยสตินะมองด้วยสติเริ่มจากมองรูปก่อนหัดมองตัวเองกำลังยืนกำลังเดินนะมองแล้วก็เห็นตัวเองนะตอนนี้ของโยมหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้เห็นเนี่ยนะวิธีฝึกเห็นมองในจักรค่อนข้างมากทุกวันนี้โยมฝึกมองพ่อรู้พ่อโยมกำหนดโยน้อย่าหนอนี่คือมองโอเคไหมแต่ขณะที่โยมน้องโยมเห็นความเป็นไปของความรู้สึกที่มันเป็นไปกับร่างกายและจิตใจไหมอันนี้ก็ฝึกเพราะไอ้เห็นเนี่ยมันคืออินไซต์ก็คือเห็นกายเวทนาจิตใจไอ้ตรงที่มองโยมน้องก็เห็นเท้าโยมไม่พอมันต้องเห็นกายที่กำลังเดินได้เห็นไปถึงความรู้สึกขณะเดินได้จิตใจมีขณะเดินและในใจมีอะไรเยอะอยู่ไหมอันนี้คือเห็นตอนนี้ฝึกมองฝึกเห็นเป็นยังไงโยมก็ฝึกเวลาดูอะไรต้องมองพอมองแล้วเวทนาสัญญาสังขารก็จะไม่เกิดแล้วเวลามองจิตเรานิ่งเพราะจิตเรานิ่งคิดน้อยลงเราจะเริ่มรู้สึกถึงตัวเองมากรู้สึกถึงเหนื่อยรู้สึกอย่างไรก็อย่างนั้นแต่ก่อนรู้สึกไออุ่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเห็นไออุ่นเห็นเหนื่อยเห็นถึงท่าสีดีน้ำลงไปเห็นด้วยความรู้สึกนี้เราแค่จับข้อมือที่ยกจับข้อมือยกรู้สึกไหมรู้สึกถึงความรู้สึกอุ่นเย็นที่ข้อมือไหมแล้วกำลังคิดนะแล้วก็ดูนะอาโยนก็รู้สึกได้ก็เห็นได้ว่าบอกได้ด้วยที่บอกได้ก็มันถูกหรือเปล่าเพราะทั้งรู้สึกทั้งเห็นด้วยความเข้าใจไอ้เห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยคิดแต่มันเห็นด้วยความเข้าใจเพราะนั้นเวลาโยมฝึกเห็นโยมจะมีความเข้าใจมากขึ้นจนเป็นปัญญาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเห็นคือตัวปัญญาโอเคไหมหรือตัวอินไซด์นะมองคือตัวสติ
ถ้ามองต่อเนื่อง5นาทีไม่เผลอแสดงว่ามีสมาธิ5นาทีโอเคไหมอันนี้พอโยมจับข้อมือโยมเห็นอะไรโยมรู้สึกอะไรรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นได้เห็นไหมเห็นไม่คิดป่ะไม่เห็นไม่รู้ป่ะไม่เห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นจากความรู้สึกข้างในใจไม่เห็นเห็นด้วยความเข้าใจโอเคนะเห็นได้ไหมแล้วพอโยมเห็นเห็นด้วยความเข้าใจไม่ได้เกิดปัญญาเวลาโยมฝึกเห็นมากๆเนี่ยจะเกิดอินไซต์มากๆปัญญาก็จะแก่ชัดขึ้นและเวลามีปัญญานะมันมีหมดทุกอย่างมีปัญญาก็จะมีสมาธิมีปัญญาก็จะมีสติแต่มีสมาธิไม่ได้หมายความว่าโยมมีสติก็ไม่ได้หมายความว่าโยมมีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาโยมจะทำให้สติพละปัญญาสมาธิพละค่อยๆมองมาเรื่อยๆเพราะนั้นฝึกตัวอินไซต์อย่างนี้เยอะอ้าวอินไซต์อะไรเอ้าโจมเอ๊ะตอนนี้เนี่ยโยมรู้สึกได้ไหมว่าปัญญาดีเนี่ยดีสิมากไปอยู่กับเวทนาดีดีสิไหมโยมรู้สึกว่ามันดีสิไหมฮะใจเลื่อนเอ๊ะอย่าดื้อใจนะดีสิมากสงบตายใจเลื่อนดีสิมากมากปิดตัวเองไว้เอ๊ะมากลับมากลับมาโอเคไหมจับข้อมือตัวเองดิวิญญาณกลับมาไหมมาวิธีนี้โยมไปช่วยคนแก่ได้แล้วช่วยคนที่ป่วยได้พอเขาไม่เคยฝึกสมาธิแต่เรารู้เลยว่าไอตัววิญญาณของมนุษย์นั้นมันบีซี่มากมันบีซี่หาเรื่องอยู่เรื่อยมันธรรมชาติของมันเนี่ยคือมันชอบอะไรรู้แล้วไหลแม้เราต้องฝึกสติสัมปชัญญะก็โยมสมองไหมเวลาก่อนจริงไหมก่อ
อนเลยแล้วต่อไปเราก็สอนแม่แม่แม่กอดตัวเองอ่ะเธอเรากอดเองพอเราเป็นหนึ่งกับตัวเองกอดตัวเองกอดไปถึงใจในหลงใจก็น่าสงสารตัวมีแต่เป็นรักก็เลยไม่รักใจตัวเองตอนกอดใจเป็นใจนะทั้งกายทั้งจิตใจมันสงบแล้วมันไม่ได้สงบอย่างเดียวมันมีอีกซ้ายด้วยมันเห็นร่างกายมีร้อนมีเย็นเพื่อรู้นะว่าร่างกายมีร้อนมีเย็นเพื่อรู้นะว่ากายมีดินน้ำลมมีเหงื่อพอมันสงบแล้วมันเห็นธาตุสีไหมพอสงบไปนอกจากเห็นธาตุสีแล้วมันไปเห็นว่าที่ร่างกายมีขันมีสังขารขันเห็นความจำได้ไหมรู้ความจำมันเยอะเห็นไหมอยู่อาการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาตรงนี้ไปนั่งนะนั่งแล้วง่วงๆนะโยมก็ต้องลืมตานะลืมตาก็ต้องเดินโดยเฉพาะถ้าเดินหน้าด้วยถอยหลังด้วยมันจะทำให้รู้สึกตัวดีโอเคไหมถ้าเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันยังคิดพอเราเดินต่อถามว่ามันกระแสจิตมันจะทุ่นนะอันนี้ก็เป็นอุบายเล็กๆน้อยๆดีนะวันนี้เข้าใจยังไม่งั้นหลวงพ่อเห็นยังไงแล้วก็ไม่รู้เห็นไปเพื่ออะไรหลวงพ่อสอนมาวันนี้มาสรุปตรงที่ไปคือวิญญาณเห็นกายเห็นใจโยมเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจโยมตรงกลางเคยเห็นทั้งภายในนอกนี่คือภายนอกเห็นกายตัวเองและเห็นภายในคือความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏได้นะเห็นกายจิตเห็นกายเห็นจิตพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมก็คือฝึกเห็นกายเห็นจิตและตรงนี้จะเป็นกลางและเป็นเบิกขาแล้วตรงนี้คนจะค่อยเธอจะปล่อยมือฉันนะฉันขอบ๊ายบายไม่เอาแล้วเคยหลอกฉันมานานแล้วแล้วตรงนี้ก็รู้เนื้อรู้ตัวสดชื่นแล้วตอนนี้ตอนเบื้องต้นต้องอาศัยอยู่กับกายก่อนเป็นความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิพออาศัยอยู่กายแล้วต่อไปก็ต้องเป็นพิจารณากายว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เรากายนี้ก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ไอ้ใหม่ๆต้องอาศัยก่อนเพื่อให้มันสงบนะแล้วไปพิจารณากายพอพิจารณากายมันกายมันยากกว่าจะพิจารณาที่จิตเนี่ยจิตมันละเอียดพิจารณายากถ้าพิจารณากายไม่เป็นพิจารณาจิตไม่เป็นหรอกถ้าพี่นาจายได้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ที่ผ่านมานี่เราขาดปัญญาไปขาดปัญญาพี่นาว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนะไอ้จิตไอ้กายนี่มันเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นได้ชัดเห็นด้วยตาแต่เวทนาเนี่ยมันเห็นด้วยปัญญานะเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นทุกข์แล้วก็ควรเหรอที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นสัญญาก็ไม่เที่ยงต่อไปก็พิจารณาเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจตัวนี้ก็เริ่มเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วเริ่มอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางเห็นกายใจตลอดเวลาเนื้อเนื้อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวนี้ก็เริ่มเป็นอิสระเกิดขึ้นเกิดขึ้นยกมือขึ้นว้าวลงตื่นแล้วเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือกระแสแล้วเป็นนั้นจบได้ดีแต่ยังไม่หลุดพ้นวันนี้นะวันนี้แค่ข้อยกให้เกิดโอเคนะสาธุช่วยที่เราคุยกันนะพอหลวงพ่อคนนี้ก็ไปสอนต่อก็เอาแม่ไว้นะแต่จะมีพระนั่งเป็นเพื่อนนะสาธุสาธุครับมีคำถามนิดนึงจะมีคำถามสงสัยอะไรมีท่านใดต้องการถามไหมครับยกมือครับมีไหมครับมีท่านใดสงสัยอะไรไหมครับหรือคันที่สามเราก็ได้นะครับเราไปโกนไปให้มีไหมครับหนักพยายามอย่าคิดคำถามเพราะตอนนี้มันกำลังว่าบริสุทธิ์โอเคนะถ้ามีคำถามยินถาม
แต่อย่าไปพยายามสร้างคำถามโยนอยู่กับสภาวะตื่นรู้ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเพราะมันเรารู้สึกได้ว่ามันสัมผัสได้ชัดจนมันเป็นความเข้าใจในธรรมเบื้องต้นเราต้องฝึกจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในธรรมเข้าใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่เข้าใจด้วยความคิดนะเข้าใจด้วยความคิดก็เบื้องต้นแต่ต้องเข้าใจด้วยความรู้สึกที่รู้สึกจริงๆว่าร่างกายขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แค่คิดเอาไปไงสมัยก่อนนะแค่คิดเอามีปัญหามีปัญหาอะไรรู้ไหมโยมพี่นะมีความคิดมากๆร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ป่วยตอนนี้ก็ป่วยมากสุดท้ายไปผูกคอตายพวกที่ภาวนาด้วยความคิดพิจารณาด้วยความคิดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลข้าพเจ้าเข้าใจมากเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าพิจารณาด้วยความคิดพิจารณาด้วยความคิดเบื้องต้นแต่ข้ามกันในที่สุดต้องพิจารณาด้วยการตระหนักรู้และยอมรับตระหนักรู้ไม่ได้เกิดการยอมรับแล้วมันจะเบาปล่อยวางถ้าพิจารณาด้วยความคิดเบื้องต้นนะก็ยังสุดๆก็ยังคิดแล้วมันหนักหัวโยมคิดแล้วมันน่าสงสารตัวเองเนี่ยนะตายกว่าฆ่าตัวตายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นจินตนาการแต่เบื้องต้นก็ต้องใช้ความคิดนำก่อนเพราะว่าเราเรียนไม่เคยเรียนรู้หลักฐานพอเราเข้าใจแล้วเราต้องพิจารณาให้ความตระหนักรู้ได้ใจโอเคนะถ้าไม่มีคำถามก็พักแล้วเดี๋ยวมานั่งภาวนาต่อใครก็รู้อุบายแล้วนะฝึกให้เห็นเยอะๆโอเคนะสาธุสาธุสาธุจะได้ทำทุกคน